นุกพาทุกคนมาอยู่ที่แคมป์ที่เรามาในวันนี้นะคะชื่อแคมป์ว่าปาทองโกนะคะคนคือถึงแล้วล่ะที่ที่สวยที่สุดแต่หนูรู้สึกว่าน้ำลงหรอวะเดี๋ยวเราจะปั่นจักรยานมือเดียวเพื่อที่จะอัดคลิปให้ทุกคนดูว่าเป็นรอจะเอาไปพายเรือกันกว่าก็จะมีพายเรือมีชัพบอร์ดนะแล้วก็มีล่องแพเปียคนบรรยากาศยามเย็นคือสวยมากสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้นะคะอยู่กับช่องสนุกแชนแนลเย้วันนี้นะคะทุกคนนุกพาทุกคนมาอยู่ที่แคมป์ที่เรามาในวันนี้นะคะชื่อแคมป์ว่าปาทองโกนะคะทุกคนจะรู้ดีเลยว่าแคมป์เนี้ยเป็นแคมป์ที่หลายๆคนเนี่ยเคยเห็นในโซเชียลเยอะมากๆนุกก็เป็นคนหนึ่งที่เคยเห็นแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันสวยมากเลยอ่ะนี่นะคะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นห้องที่เราจองมาแบบนี้เลยเขาก็จะมีเดี๋ยวเราลองดูซิว่าวิวเป็นไงไม่เห็นอะไรเลยตอนนี้อันนี้ก็จะเป็นห้องน้ำนะคะทุกคนนี่อันนี้คือบรรยากาศนอกโดมแล้วนะคะก็คือออกมาปุ๊บก็คือจะเป็นอย่างนี้เลยเห็นน้ำเห็นวิวภูเขานี่ไอที่บอกโดมอ่ะจะมีหลายแบบอันนั้นจะเป็นเหมือนห้องน้ำรวมนะอันนี้ห้องน้ำแยกเนี่ยค่ะอันนี้เป็นโดมที่เราอยู่นะก็จะอยู่อย่างนี้เลยแล้วก็จะมีห้องน้ำส่วนตัวอยู่ข้างหลังตรงนี้ใช่น้ำฟ้ามากคือดูดิฝนจะตกอีกรอบมั้ยเนี่ยนี่ฝนเพิ่งหยุดไปนะเนี่ยเราจะพาทุกคนมาสำรวจน่ารักอ่ะดูดิมีดอกหญ้าด้วยนึกว่ากลางคืนมันต้องสวยมากแน่เลยเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าเขามีอะไรให้ทำบ้างโอ้ตรงนี้สวยมากทุกคนอันนี้จะเป็นเหมือนมุมที่แบบว่านั่งให้นั่งได้ด้วยเงื่อนน้อยไม่น่าขึ้นได้มั้งนึกชอบมากเลยอ่ะดูเขาตกแต่งดิตอนเย็นน่าจะดีต่อใจแต่ตอนนี้ร้อนอันนี้ก็จักรยานให้เราปั่นด้วยเราปั่นจักรยานกันดีกว่าตัดเดี๋ยวล้มเดี๋ยวเราจะปั่นจักรยานมือเดียวเพื่อที่จะอัดคลิปให้ทุกคนดูแต่ถ้าลุกล้มก็ดีใจด้วยว่าไม่รอดนุ๊กต้องทำอะไรอย่างนี้คืออันนี้เขาให้ปั่นจักรยานได้ฟรีนะทุกคนแต่ว่านุ๊กอะขับมือเดียวไม่ได้วะกล้องมันอาจจะสั่นหน่อยไม่น้อยหรอมั้งวิวโคตรดีคนคือถึงแล้วล่ะที่ที่สวยที่สุดแต่หนูรู้สึกว่าน้ำลงเหรอวะทำไมนี่ลูกมันไม่เป็นอย่างนี้ไม่ใช่วะอันนี้คือน้ำลงหรืออะไรวะก็คือถามแล้วทุกคนเขาบอกฝนไม่ตกน้ำมันก็เลยแห้งก็เลยขึ้นมาไม่ถึงสะพานปกติน้ำขึ้นมาถึงนี่ One hour later ค่ะทุกคนตอนนี้นะคะหนูก็เปลี่ยนชุดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนี่เราเป็นอีกลุคนึงเดี๋ยวเราจะพาทุกคนนะคะไปทำกิจกรรมของที่นี่คือเขาบอกว่ามีพายเรือคายักเว้ยคือตอนแรกที่มามันมีล่องแพตอนรอบ6โมงแต่นุ๊กคิดว่านุ๊กอาจจะไม่ล่องนุ๊กอาจจะแค่พายคายักไปพาไปดูวิวรอบๆนะคะเดี๋ยวเราจะไปพายเรือเล่นกันค่ะนี่ทุกคนตอนเย็นคือบรรยากาศดีมากเดี๋ยวเราจะไปพายเรือกันนะคะคือถ้าล่องแพเปียกมันจะเป็นอย่างนั้นอ่ะก็คือเห็นปะเขาก็จะพาไปล่องรอบๆแต่ไม่ได้แบบว่าเหมือนที่แบบแพเปียกแล้วให้เปียกๆอ่ะเขาเรียกว่าอะไรวะอันนี้คือเหมือนแพแบบล่องให้เราดูบรรยากาศรอบๆอะไรเงี้ยนี่ทุกคนเดี๋ยวเราไปพายเรือกันกว่าก็จะมีพายเรือมีชัพบอร์ดนะแล้วก็มีล่องแพเปียกแล้วแต่เรือแต่เราจะไปเนี่ยดูดิโคตรดีทุกคนอยากให้มาสวยจริงคนบรรยากาศยามเย็นคือสวยมากคือดีมากอ่ะโอ้หิวใจสุดๆทุกคนเขาจะมีแบบเปิดวงดนตรีให้ฟังด้วยนะแบบ
ยังไงเขาจะลองเพลงหุยเพลงนี้ชอบ A few moments later โอ้ทุกคนดูหมูกระทะดิหมูกระทะไม่สุกสักทีเพราะอะไรไม่มีรูบนหมูกระทะจะได้กินตัวไหนวะเนี่ยมื้อเย็นของเราวันนี้ทุกคนเราจะซิมหมูกันแล้วนะซานี่จ้าอร่อยนะแต่ค่อยช้าเดี๋ยวก่อนจะได้กินใหญ่กินแมลงเต็มไปหมดเลยอะThe next day. ยามเช้าค่ะทุกคนคือดีมากเดี๋ยวพาไปดูตรงนู้นก่อนว่าตอนเช้าเป็นยังไงคือเสียงอะไรเสียงอะไรนุ๊กเงียบๆมาทุกคนลองฟังนี่อาหารเช้าแล้วนะคะทุกคนมีข้าวต้มกับไข่กระทะแล้วก็มีเนี่ยคอนเซ็ปต์ปลาท่องโกเราต้องกินอะไรอย่างนี้จริงๆใช่ไหมก็เรากินข้าวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ2วัน1คืนที่ปลาท่องโกนะคะจะบอกว่าฟิลดีมากคือยิ่งตอนเย็นลูกชอบมากๆเลยดูให้ร้อยเต็มสิบเลยคือมันดีไปหมดเลยดนตรีเอ้ยอะไรเงี้ยแต่ว่าของกินอะถ้าใครอยากเข้ามาเนี่ยก็แวะเซเว่นหรือซื้ออะไรเข้ามาก่อนนะเพราะว่าคือเขาก็มีเมนูมีอาหารให้สั่งแต่ว่าจำกัดเวลาประมาณถึงทุ่มหนึ่งก็คือครัวจะปิดแล้วอะไรเงี้ยก็ที่เหลือก็คือเราเตรียมมาก็ได้อะไรอย่างนี้แล้วก็จะมีหมูกระทะด้วยที่กินมาและอีกอย่างนึงนะคะถ้าใครจะมาลูกแนะนำให้โทรเช็คกับเขาก่อนหรือเช็คทางเพจเขาก่อนว่าแบบน้ำขึ้นหรือเปล่าพอตอนดุกมาน้ำมันไม่ขึ้นเว้ยคือมันหน้าแรงอ่ะก็เลยน้ำไม่ขึ้นมาถึงตรงสะพานก็เลยไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แต่ว่าแอบหักคะแนนแค่นิดเดียวเท่านั้นที่เหลือคือโอเคหมดเลยเว้ยบริการก็ดีก็ใครนะคะที่อยากมาพักเนี่ยสามารถไปดูที่เพจเขาได้เลยเรื่องราคาเนี่ยก็จะมีตามช่วงอนุรู้สึกว่าราคาจะไม่น่าจะเท่ากันในแต่ละช่วงเว้ยแล้วก็จองผ่านลิงก์ที่เขาให้ในเพจได้เลยเว้ยก็ใครชอบคลิปนี้นะคะนุ๊กฝากกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดซุปเปอร์แตงด้วยนะคะคลิปหน้านุ๊กจะพาไปที่ไหนรอติดตามเลยบ๊ายบาย